ทคนิคแอปรูปภาพในไอโฟนสุดเจ๋งที่หลายคนไม่รู้ว่ามีอยู่1. เพิ่มคำอธิบายในรูปภาพใครที่มีรูปภาพเป็นเหมือนภาพนะคะก็มักจะเจอปัญหาค้นหารูปไม่เจอนะคะการเพิ่มคำอธิบายในรูปภาพนะคะก็จะช่วยให้เรารู้ว่ารูปภาพนั้นคืออะไรและค้นหาได้ง่ายขึ้นค่ะไปที่แอปรูปภาพนะคะและเลือกรูปภาพที่ต้องการใส่คำอธิบายค่ะจากนั้นปัดขึ้นนะคะอย่างเช่นรูปนี้เป็นรูปแมวนะคะก็เพิ่มคำอธิบายเป็นแมวเลยค่ะสองเปลี่ยนเอฟเฟกต์ภาพไลฟ์โฟโต้ภาพไลฟ์โฟโต้ที่เราถ่ายมานะคะเราสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกต์ภาพไลฟ์โฟโต้ให้เป็นเหมือนบูมเมอแรงใน AG ได้ด้วยไปที่แอปรูปภาพค่ะเปิดภาพไลฟ์โฟโต้ที่เราต้องการนะคะจากนั้นปัดขึ้นค่ะอันนี้นุ๊กจะเลือกเอฟเฟกต์เด้งนะคะแล้วเราก็จะได้รูปบูมเมอแรงเหมือนใน IG เลย 3. บันทึกไลฟ์โฟโต้ให้เป็นวิดีโอได้เราสามารถบันทึกไลฟ์โฟโต้ที่เราถ่ายมานะคะให้เป็นวิดีโอได้ด้วยค่ะไปที่แอปรูปภาพนะคะแล้วเลือกภาพไลฟ์โฟโต้ที่เราต้องการเลยแล้วก็แตะไอคอนข้างล่างซ้ายค่ะจากนั้นนะคะก็เลื่อนค่ะเลือกบันทึกเป็นวิดีโอนะคะแล้วเราก็จะได้วิดีโอแบบนี้เลยแต่เราจะใช้ได้กับภาพไลฟ์โฟโต้ที่ไม่ถูกปรับเปลี่ยนเอฟเฟกต์เท่านั้นนะคะ 4. เปลี่ยนภาพไลฟ์โฟโต้ให้เป็นภาพธรรมดาหากเราถ่ายภาพไลฟ์โฟโต้นะคะแล้วเราอยากให้เป็นภาพนิ่งเราสามารถไปลบไลฟ์เอฟเฟกต์ได้ด้วยค่ะเข้าไปที่แอปรูปภาพนะคะแล้วเลือกภาพไลฟ์โฟโต้ที่เราต้องการเลยจากนั้นนะคะให้เลือกแก้ไขค่ะแล้วกดไอคอนไลฟ์ข้างล่างนี่ค่ะแล้วกดปิดเสร็จสิ้นค่ะเราก็จะได้รูปธรรมดาแบบนี้เลย 5. ดูภาพต้นฉบับก่อนปรับแต่งในระหว่างที่เราปรับแต่งภาพนะคะเราสามารถแตะที่ภาพ1ครั้งเพื่อดูภาพต้นฉบับก่อนปรับแต่งได้ค่ะแบบนี้ค่ะ6. ปิดฟังก์ชันการแต่งภาพบางอย่างในการแต่งภาพนะคะเราสามารถปรับแต่งได้ทั้งแสงสีเงาและความคมชัดของรูปภาพได้ค่ะและเรานะคะยังสามารถแตะเพื่อปิดฟังก์ชันบางตัวเพื่อดูความแตกต่างได้ค่ะโดยรูปนี้นะคะนุ๊กได้แต่งไฮไลท์แล้วก็เงาไว้แต่นุ๊กอยากดูรูปที่แต่งเฉพาะเงาแล้วก็อยากปิดไฮไลท์นะคะก็สามารถแตะที่ไอคอนไฮไลท์ค้างไว้ค่ะเราก็จะได้รูปที่แต่งเฉพาะเงาแบบนี้เลย 7. ครอบภาพตามสัดส่วนเราสามารถครอบภาพตามสัดส่วนมาตรฐานได้โดยไม่ต้องเสียเวลามานั่งเล็งไปที่แอปรูปภาพนะคะเปิดภาพที่ต้องการแก้ไขค่ะแตะแก้ไขค่ะจากนั้นแตะที่ไอคอนครอบนะคะแล้วก็เลือกตรงนี้ค่ะรูปนี้นุ๊กจะเลือกอัตราส่วนเป็นจัตุรัสหรือ1ต่อ1นะคะแล้วก็จะได้รูปแบบนี้เลย 8. เลือกดูภาพบางประเภทเชื่อว่าหลายๆคนนะคะอยากดูภาพบางประเภทอย่างเดียวนะคะเช่นไลฟ์โฟโต้อย่างเดียวพอร์เทรตอย่างเดียววิดีโออย่างเดียวแต่หาเมนูไม่เจอความจริงแล้วหาง่ายมากๆค่ะไปที่แอปรูปภาพนะคะแล้วแตะที่อัลบั้มค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะก็จะเจอประเภทสื่อประเภทต่างๆเลยและนี่นะคะก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่เราสามารถทำได้ในแอปรูปภาพนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง iMod Official ด้วยนะคะคลิปนี้นุกวีก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย